เนี่ยของผมสำหรับเช้าวันนี้ที่อยากจะได้มีการมาพูดคุยแล้วก็แชร์แบ่งปันกับพี่น้องนะครับมีกี่คนที่ชอบรับของขวัญบ้างครับมีคนชอบรับของขวัญมีเพราะว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกดีสำหรับเราเมื่อเราไปในที่ต่างๆไปเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเรามักจะนึกถึงการซื้อของขวัญให้กับคนที่เรารักใครสักคนนึงเราก็จะคิดถึงเขาอันนี้ดีสำหรับเขาไหมอันนี้เหมาะสำหรับเขาไหมผมไปอเมริกาครั้งหนึ่งผมก็ซื้อกระเป๋ามาใบหนึ่งให้ภรรยาซื้อมาแล้วก็ไม่ใช้เลยเพราะมันแพงมาคิดถึงเขาว่าอันนี้ต้องเหมาะสมกับเขาอย่างแน่นอนก็เลยตัดสินใจซื้อเลือกการให้ของขวัญในช่วงต่างๆหรือในเทศกาลต่างๆในวาระต่างๆนั้นถือว่าเป็นวิธีที่พิเศษในการแสดงความรักของเราที่แสดงออกต่อคนที่เรารักพระคัมภีร์บอกเราแบบนี้ในกิจการบทที่20ข้อ35บอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับสิ่งนี้แหละทุกคนคงรู้แล้วก็ได้ยินแล้วก็เข้าใจว่าเราต้องเป็นผู้ให้นะแล้วเราจะมีความสุขมากกว่าที่จะเป็นผู้รับเมื่อผมมารู้จักพระเจ้าแล้วผมก็เติบโตขึ้นในความเชื่อผมถูกสอนให้เป็นผู้ให้ยิ่งเป็นผู้นำต้องเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละให้กับคนอื่นก่อนแต่ผมไม่เคยถูกสอนถึงวิธีที่จะรับผมไม่เคยถูกสอนให้เป็นผู้รับหรือวิธีการที่จะรับจากพระเจ้าหรือวิธีการที่จะรับเพื่อจะมีเพื่อจะให้คนอื่นได้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วมีอาจารย์หรือมีผู้เชื่อในพระเจ้าท่านหนึ่งมาที่โบสถ์แล้วเขาก็เทศนาและสิ่งที่เขาพูดนั้นมันยังอยู่ในใจของผมมาตลอดก็คือว่าคุณไม่สามารถให้สิ่งที่คุณไม่เคยได้รับคุณไม่สามารถให้สิ่งที่คุณไม่เคยได้รับก็คือเราไม่เคยได้รับเราไม่สามารถให้เขาได้ก็เราไม่มีผมไม่เคยลืมคำพูดนั้นและมันก็ยังส่งผลกระทบต่อหัวใจของผมต่อชีวิตของผมจนถึงทุกวันนี้คำพูดของเขาเป็นความจริงคำพูดของเขาเป็นความจริงหลายครั้งที่กำหนดหัวข้อคำเทศนามาบางครั้งผมเทศไม่ได้เพราะว่ามันไม่เคยเป็นจริงสำหรับชีวิตของผมจะเทศแค่ความรู้จะไม่ได้เทศด้วยประสบการณ์ที่มีที่มันเกิดขึ้นจริงสำหรับชีวิตของเราความจริงเมื่อเราได้รับมันทำให้เราพูดได้อย่างเต็มที่ความจริงเมื่อเราสัมผัสหรือเราได้เข้ามาสู่ความจริงนั้นมันทำให้เราสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มที่และชัดเจนว่ามันคืออะไรสำหรับเราคุณไม่สามารถให้เงินคนอื่นได้หากวันนี้เราไม่มีเงินก็ไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินไหนให้เขาคุณไม่สามารถให้ความรักกับคนอื่นได้หากคุณยังไม่เคยสัมผัสหรือมีประสบการณ์กับความรักถ้าวันนี้เราจะพูดว่าความรักเป็นอย่างไรเราพูดได้ยากเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์กับมันเราไม่เคยได้รับเราไม่เคยสัมผัสประสบการณ์นั้นกับมันดังนั้นวันนี้ผมอยากจะพูดถึงความสำคัญของการรับเพื่อให้เราสามารถที่จะให้ออกไปได้มากขึ้นถ้าวันนี้เราได้รับเรามีเราสามารถให้ออกไปได้มากขึ้นมันจะไม่เป็นความจำกัดสำหรับชีวิตของเราการเรียนรู้ที่จะรับของขวัญจากธรรมชาติที่มอบให้กับเราเมื่อเราเกิดมานั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การรับของประทานจากพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ผู้แสนดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเราดังนั้นพระองค์จัดสรรและจัดเตรียมให้สิ่งต่างๆที่ดียอดเยี่ยมสำหรับเราดังนั้นถ้าวันนี้เราเรียนรู้ที่จะรับจากพระองค์และรับได้มากขึ้นจะเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับชีวิตของเราเมื่อมีการเสนอให้ของขวัญหรือมีการมอบของขวัญให้สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องเอื้อมมือของเราออกไปและรับเอามันมาเป็นของเราจากนั้นเปิดมันออกเปิดของขวัญนั้นออกเพื่อเราจะสนุกและเพลิดเพลินอยู่กับมันสนุกและเพลิดเพลินอยู่กับมัน
พี่น้องคงเรียนรู้เรื่องของประทานพระเจ้ามีของประทานให้กับเราแล้วไงล่ะเราเอื้อมมือไปเอามันไหมเรารับของประทานจากพระเจ้าแล้วไงต่อเราเปิดมันออกไหมเราเปิดของขวัญนั้นออกไหมเราเปิดกล่องนั้นออกมาชื่นชมกับมันสนุกอยู่กับมันหรือเราเก็บซ่อนมันหรือโยนมันทิ้งเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบมันไม่ค่อยสนใจมันพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้ทุกอย่างกับเราเช้าวันนี้จึงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นช่วยเราในสิ่งที่ผมกำลังจะแบ่งปันนี้และนำการเปิดเผยที่เพิ่มมากขึ้นแก่เราเพื่อเราจะรู้ว่าเราสามารถเป็นผู้รับที่ดีมากยิ่งขึ้นสามารถรับได้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะสามารถอวยพรผู้อื่นได้เหมือนที่เราได้รับการอวยพรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือการเป็นของเรานั้นคือส่วนหนึ่งของการรับการเป็นของเราการรู้ว่าเราเป็นอะไรเราเป็นใครเป็นส่วนหนึ่งของการรับถ้าวันนี้เราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเราหรือเราเป็นไม่ถูกตำแหน่งหรือบทบาทที่ควรจะเป็นนั้นการรับของเราจะมีปัญหาเป็นอย่างมากหลังจากที่ผมได้รับประสบการณ์ความรักของพระบิดาหรือผมมีประสบการณ์ความรักของพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ให้ภาพที่ผมไม่มีวันลืมแล้วก็ไม่เคยลืมจริงๆเลยก็คือว่าพระองค์เดินเข้ามาหาผมแล้วก็โอบกอดผมไว้ในอ้อมแขนของพระองค์จุดนั้นเปลี่ยนมุมมองความคิดของผมทั้งหมดในการรู้จักกับพระเจ้าจุดนั้นเปลี่ยนชีวิตของผมเปลี่ยนคำเทศนาที่ออกมาจากชีวิตของผมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าออกไปเปลี่ยนสิ่งที่เคยเห็นพระเจ้ามานั้นเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยพระบิดาของเรานั้นทรงต้องการให้เราแต่ละคนเป็นลูกชายและลูกสาวของพระองค์และไม่รับอัตลักษณ์จากสิ่งที่เราทำหลายคนรับอัตลักษณ์จากสิ่งที่เราทำเอาอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ไงเป็นศิษยาภิบาลเป็นผู้เทศนาเพราะอาจารย์เป็นอาจารย์อันนี้มันไม่ใช่อัตลักษณ์มันไม่ใช่ตัวตนของผมในการเป็นอาจารย์มันไม่ใช่สิ่งที่ผมเป็นจริงๆมันเป็นเพียงแค่ตำแหน่งที่ยื่นให้ผมแต่การเป็นลูกชายและลูกสาวนั้นมันเป็นสิ่งที่มันชัดเจนมากๆสำหรับชีวิตของเราในการที่เราได้รู้จักกับพระองค์การมีงานยุ่งตลอดเวลาทำให้เราไม่สามารถรับของขวัญดีๆที่พระองค์มีให้เราได้เพราะเรายุ่งอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยไม่รู้จะรับของขวัญที่ดีๆที่เราบอกพระเจ้าไม่ได้จัดสรรเป็นที่ดีมากๆให้สิ่งดีกับเราเสมอแล้วเราเคยได้สิ่งนั้นไหมเคยได้สิ่งนั้นแล้วโอ้โหพระเจ้ายอดเยี่ยมมากๆเลยรู้สึกแบบดีมากๆสำหรับชีวิตเพราะว่าพระองค์ให้สิ่งดีมากๆแต่เรายุ่งอะเรายุ่งของมันวางอยู่ตรงนั้นให้กับเราเราก็ไม่เคยเห็นมันหรือเห็นแล้วเหมือนเราสั่งช้อปปี้สิ่งที่เราอยากได้มาแล้วก็โยนมันไว้ตรงนั้นเราไม่เคยเปิดดูมันสักทีเพราะว่าเรายุ่งไม่มีเวลาจะเปิดดูมันมีคนให้ของขวัญเราเคยเปิดดูไหมเปิดดูครบทุกอันไหมบางคนได้ของขวัญเยอะมากผมให้เราเห็นภาพของแก้วน้ำที่มันว่างเปล่าไม่มีน้ำอยู่ข้างในแก้วแล้วมันเคลื่อนไปเคลื่อนมา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 มันไม่เคยหยุดที่จะตั้งอยู่นิ่งๆเลยแล้วเราก็ถือเหยือกน้ำไว้แล้วจะเทเฮ้ย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 เราเทลงไปในนั้นได้ไหมไม่ได้แก้วนั้นมันจึงไม่เคยได้รับน้ำสักทีมันไม่เคยเต็มสักทีเหมือนกันพระองค์ทรงเปิดเผยให้ผมเห็นว่าชีวิตผมใช้ชีวิตส่วนใหญ่แบบนั้นแทบไม่เคยหยุดนิ่งเลยแทบไม่เคยหยุดนิ่งวิ่งไปวิ่งมาทำสิ่งนู้นเดี๋ยวมีงานนี้เดี๋ยวตำแหน่งนั้นเดี๋ยวบทบาทนี้เดี๋ยวความรับผิดชอบนี้ผมไม่เคยหยุดนิ่งและรับเอาจากพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระองค์บอกผมพระองค์พูดกับผมว่าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ
อยู่ในอ้อมกอดของพระองค์อยู่ในความรักโดยพระองค์และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดแบบชัดเจนจนรู้สึกว่าเออใช่เราต้องอยู่นิ่งๆผมไปรีทรีตมาผมเจอกับสิ่งนี้แล้วรู้สึกว่าผมอยากจะช้าๆบ้างชีวิตทุกอย่างรีบเร่งไปหมดเร็วไปหมดอยากช้าๆอยากจะสโลไลฟ์ในชีวิตที่มันแบบเออได้ยินเสียงพระเจ้าพูดกับเราค่อยๆพระเจ้าพูดกับเราหลายครั้งเราขับรถเร็วมากๆใครพูดอะไรเราก็ไม่ค่อยได้ยินหรอกครับเพราะเรารีบเดี๋ยวเรารีบมากเราจดจ่ออยู่กับเรื่องนึงเวลามีเสียงต่างๆเข้ามาเราก็ไม่ค่อยได้ยินหรอกครับช้าลงอีกนิดเราจะสัมผัสและเราจะรับรู้ได้มากยิ่งขึ้นในเสียงของพระเจ้าที่มีสำหรับเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับผมอยู่นิ่งๆอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์อยู่ในความรักโดยพระองค์ไม่ใช่ความรักโดยคนอื่นและให้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเราพระเยซูตรัสว่าเพื่อเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์เราจำเป็นต้องเป็นเด็กเล็กๆในมัทธิว18ข้อที่3แล้วตรัสว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยถ้าไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะคำว่าเด็กในภาษากรีกแปลว่าเด็กทารกที่มีอายุน้อยมากๆทารกและเด็กเล็กๆนั้นเข้ามาในโลกนี้โดยไม่สามารถทำอะไรเพื่อตัวเองได้เนี่ยลูกของเจียวที่กำลังจะคลอดออกมาเนี่ยไม่สามารถทำอะไรให้กับตัวเองได้หรือทำอะไรเพื่อตัวเองได้พวกเขาทำได้แค่เป็นเท่านั้นก็เป็นเด็กทารกอยู่แค่นั้นเขาทำอะไรไม่ได้เขาทำอะไรไม่ได้พวกเราส่วนใหญ่เนี่ยจำไม่ได้หรอกในช่วงแรกๆปีที่เราเกิดมาเพราะว่ามันไม่สามารถจำได้เราต้องพึ่งพาคนอื่นโดยสิ้นเชิงพึ่งพาคนอื่นโดยสิ้นเชิงเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้และปล่อยให้พวกเขาดูแลเราให้คนอื่นดูแลเราเพื่อเราจะเติบโตและก็สามารถมีชีวิตต่อไปและใช้ชีวิตได้เราต้องปล่อยให้คนอื่นเลี้ยงดูเราก็คือพ่อแม่ของเราลุงป้าน้าอาของเราเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับเราป้อนอาหารเราอยากกินหรือไม่อยากกินเขาป้อนให้ก็ต้องกินแต่งตัวให้กับเราชอบไม่ชอบเขาแต่งให้เราก็ต้องแต่งให้เขาปกป้องเรารักเรานั่นคือเด็กทารกตัวน้อยๆเราไม่สามารถบอกเราไม่เอาเราไม่ชอบเราจะสู้เพื่อตัวเราเองไม่เราเป็นแค่เด็กเป็นได้เท่านั้นจริงๆพระเจ้าเปิดเผยให้ผมเห็นถึงบางด้านที่พระองค์ต้องการจะทำในตัวผมจะทำในตัวผมแต่มันกลายเป็นว่าผมพยายามดิ้นรนเพื่อจะรับแล้วก็คาดหวังว่าความต้องการทั้งหมดของผมจะได้รับการตอบสนองก็คือพยายามทำทุกอย่างดิ้นทุกอย่างสิ่งที่คาดหวังไว้สิ่งที่เป็นเป้าหมายตั้งใจไว้มันต้องสำเร็จมันต้องเป็นอย่างนี้ผมต้องทำพระเจ้าให้ผมเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าเออเจ้าไม่ได้เป็นเด็กเล็กๆสำหรับเราแต่เจ้าเป็นแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่คิดเองทำเองตัดสินใจเองรับผิดชอบเองทุกอย่างในชีวิตของเจ้าไม่ได้ฝากไว้กับเราไม่ได้มาเป็นลูกที่แบบให้เราเป็นพ่อที่ดูแลได้อย่างชัดเจนขอให้พระองค์เปิดเผยว่ามีด้านใดบ้างที่เราอาจต้องเรียนรู้เพื่อที่จะรับมากยิ่งขึ้นจากพระเจ้าไม่ใช่ทำเพื่อพระเจ้าจำไว้ว่าพ่อแม่ของเราสามารถให้สิ่งที่เราได้รับให้สำหรับสิ่งที่เขาได้รับมาเท่านั้นเขาให้ได้เท่านั้นแล้วสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับเขาให้เราไม่ได้เ
พราะเขาไม่รู้จะให้ยังไงหลายครั้งเขาอาจอยากจะให้เราแต่เขาไม่รู้ว่าจะให้ยังไงเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับมันมาในช่วง3ปีแรกนั้นในการเป็นเด็กเราได้รับความสุขเมื่อเรามองเห็นหน้าพ่อแม่ของเราและเรารู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาและได้รับความรักเพียงเพราะว่าเราเป็นไม่ใช่ว่าเราเก่งหรือเรามีความสามารถยังไงก็รักยังไงก็รักเพราะว่าเด็กยังไงคลอดออกมาหลายคนก็บอกว่าน่ารัก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 3ปีแล้วก็ยังน่ารักจ้ำมั่มอุ๊ยหน้ากอดหน้าหอมหน้าหยิกยังไงก็น่ารักอย่างไรก็ตามไม่มีพ่อแม่ที่สมบูรณ์ไม่มีพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเราบางคนอาจไม่ได้เติบโตขึ้นมาในแบบนั้นแบบที่พ่อแม่ให้ความรักได้อย่างเต็มที่ถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจุดที่เราอาจไม่มีภาพที่ถูกต้องของพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์เพราะสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้กับเราเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับและเขาไม่สามารถให้ได้ดังนั้นมันทำให้ภาพของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาบนสวรรค์นั้นถูกบิดเบือนไปดังนั้นถามพระองค์ถามพระวิญญาณบริสุทธิ์จากนั้นขอให้พระองค์ประทานภาพใหม่เกี่ยวกับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นกับเราทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นกับเราให้พระองค์รักษาหัวใจของเราและเติมเต็มช่องว่างนั้นด้วยสิ่งที่มันจำเป็นสำหรับเราที่เราสมควรจะได้รับอย่างชัดเจนนั่นแหละเราจะเห็นว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรอย่างชัดเจนสำหรับชีวิตของเราอุปสรรคในการรับของขวัญที่ดีของพระเจ้าล่ะจากพระเจ้าล่ะมันมีอุปสรรคไหมมีมันมีอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถรับได้อย่างเต็มที่เราเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาที่ดีและปรารถนาที่จะให้ของขวัญที่ดีแก่เราทุกคนเราเชื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดาไม่มีการแปรปรวนหรือไม่มีเงาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในยากอบบทที่1ข้อที่17ทุกอย่างของประทานอันดีทุกอย่างมาจากพระบิดาถูกส่งลงมาจากพระบิดาที่อยู่เบื้องบนมาถึงชีวิตของเราและพระคัมภีร์ในข้ออื่นๆก็ยังพูดต่อไปว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะตรัสมุสาเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะโกหกหรือพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงดังนั้นสิ่งที่เราเห็นคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของเราอาจเป็นเพราะว่าบ่อยครั้งเราพยายามดิ้นรนที่จะเชื่อพยายามที่จะเชื่อแต่มันไม่เคยเป็นความจริงในชีวิตของเราเราจะเชื่อตามพระคัมภีร์นี่แหละแต่เราเชื่อเป็นความรู้เป็นสิ่งที่เราท่องจำได้แต่มันไม่เคยเชื่อแบบมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราหรือคนอื่นๆที่เรารู้จักอาจจะไม่รักษาคำพูดอาจทำให้เราสงสัยพระวจนะของพระเจ้าหรือถ้อยคำของพระองค์มนุษย์ยังไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่สามารถตอบสนองความจริงที่มันควรจะเป็นได้อย่างแท้จริงทำให้เราผิดหวังหลายครั้งเราจึงไม่ได้เชื่อดังนั้นปัญหาของเราคือการพยายามดิ้นรนของเราที่จะกระทำเพื่อเราจะเชื่อว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เชื่อออกมาจากชีวิตภายในที่แท้จริงอุปสรรคที่เราเห็นสิ่งแรกก็คือการรู้สึกไม่มีคุณค่าหรือเราไม่คู่ควร มันเป็นความรู้สึกถึงการไม่คู่ควรไม่สมควรจะได้รับจากพระเจ้าหรือเราคู่ควรแล้วเหรอที่จะได้รับมันเราเคยเห็นเด็กเล็กๆเมื่อเขาเห็นชื่อของเขาอยู่บนกล่องของขวัญน่ะเขาสงสัยไหมว่าเขาคู่ควรจะได้รับหรือเปล่าหรือเขาสมควรได้รับมันไหมไม่เลย
เด็กนั้นมันจะรับเอาของขวัญอย่างรวดเร็วคว้ามาเลยกอดไว้เพราะว่าเป็นชื่อของเขาและสนุกอยู่กับมันเปิดสนุกเนื่องจากพวกเขาไม่ได้วัดการรับของขวัญจากสิ่งที่พวกเขาได้ทำหรือไม่ได้ทำได้ทำหรือไม่ได้ทำเด็กไม่ได้สนใจว่าฉันทำหรือฉันไม่ได้ทำแต่ฉันสมควรได้รับเพราะฉันเป็นลูกเพราะฉันเป็นลูกลูกผมไม่เคยขอลูกผมขออยากได้ขอเขาไม่เคยคิดว่าเขาสมควรได้รับหรือไม่สมควรได้รับเขาทำดีหรือไม่ทำดีถึงเป้าหมายหรือไม่ถึงเป้าหมายขออยากได้ขอแล้วเราให้ไหมเราก็ให้เพราะเรารักเขาเราก็ต้องให้เขาดังนั้นเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาทำได้หรือทำไม่ได้แต่เขาชื่นชมอยู่กับของนั้นเขาไม่ได้คิดมากอย่างไรก็ตามในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เราคิดว่าเราต้องปฏิบัติตามมาตรฐานบางประการในการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมของเราที่ต้องออกมาอย่างดีมีความประพฤติที่ดีจึงสมควรได้รับของขวัญ นั้นเนี่ยบางครั้งได้ถูกขึ้นเงินเดือนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันสมควรแล้วเหรอที่เราได้ถูกขึ้นเงินเดือนเพราะเราคิดเยอะมาตรฐานต้องทำได้ตามมาตรฐานต้องทำได้ตามเป้าหมายต้องมีความประพฤติที่ดีจึงได้รับของขวัญบางครั้งเราไม่สามารถรับและชื่นชมสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ประทานแก่ลูกชายและลูกสาวของพระองค์เนื่องจากความรู้สึกว่าไม่มีค่าที่คู่ควรที่จะได้รับก็เลยไม่ได้ชื่นชมอยู่กับมันไม่ได้รู้สึกดีกับสิ่งที่ได้มาไม่กี่ปีก่อนพระเจ้าเปิดเผยให้ผมเห็นว่าผมรู้สึกไม่คู่ควรกับตัวเองไม่คู่ควรที่จะได้รับพระองค์เปิดเผยให้ผมเห็นว่าผมเชื่อว่าพระองค์จะจัดเตรียมเงินทั้งหมดที่ผมต้องการใช้เพื่อเอาไปรับใช้หรือเพื่องานของพระองค์ผมมีแน่นอนถ้าผมจะรับใช้ถ้าผมจะทำงานของพระเจ้าผมมีแน่นอนแต่เมื่อผมต้องใช้เงินเพื่อจะไปเที่ยวเอาตัวเองไปเที่ยวบ้างไปกับครอบครัวผมลำบากใจที่จะขอที่จะขอและรับสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันจำเป็นสำหรับผมเพราะรู้สึกว่าการไปเที่ยวไม่ใช่การรับใช้เพราะรู้สึกว่าการไปเที่ยวไม่ใช่การไปทำงานของพระเจ้าพาครอบครัวไปเที่ยวมันลำบากใจที่จะขอหลังจากนั้นผมใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่ช่วงหนึ่งกับเรื่องนี้ผลสุดท้ายผมก็ได้ทำลายคำโกหกที่พูดว่าผมไม่คู่ควรผมไม่สมควรที่จะได้รับและเปิดใจรับการจัดเตรียมของพระเจ้าซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็มาอย่างรวดเร็วสำหรับชีวิตของผมเมื่อผมเปิดใจออกในการจัดเตรียมของพระเจ้าที่ให้และเราก็มีทุกอย่างอย่างเพียงพอที่ทำให้เราสามารถไปได้อย่างชัดเจนพระเยซูทรงทำให้เรามีค่าที่คู่ควรเพื่อที่เราจะได้รับของประทานอันดีจากพระองค์อันดีจากพระองค์ดังนั้นวันนี้อยากให้เราทั้งหลายมั่นใจว่าเราคู่ควรเรามีค่าที่คู่ควรสำหรับการได้รับจากพระเจ้าการจัดเตรียมของพระองค์อย่างชัดเจนเพราะว่าเราเป็นลูกอุปสรรคที่สองที่เราเห็นก็คือมุ่งความสนใจอยู่ที่ตัวเองมุ่งความสนใจอยู่ที่ตัวเองโฟกัสอยู่ที่ตัวเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างเดียวเลยพระบิดาบอกว่านี่คือจุดที่ลูกหลายคนพลาดไป
ในชีวิตของเขาคือบ่อยครั้งที่เราปฏิบัติต่อพระเจ้าเหมือนพ่อบ้านเหมือนพระเจ้าเป็นพ่อบ้านจากสวรรค์มาหาพระองค์เพียงเพื่อตอบสนองเพื่อให้พระองค์ตอบสนองความต้องการของเราโดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ที่มีระหว่างเรากับพระเจ้าไม่ได้นึกถึงความสัมพันธ์ทางใจที่มันจะต้องเกิดขึ้นเป็นความผูกพันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับพระเจ้าแค่พระเจ้าถึงเวลาแล้วที่จะให้เราพระเจ้าเราต้องการช่วยเราหน่อยพระเจ้าช่วยทำความสะอาดชีวิตเราหน่อยเพราะว่าเราไปทำบาปมาพระเจ้าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ที่เราควรจะมีกับพระองค์หัวใจของเรากับพระเจ้ามันไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือความผูกพันทางใจที่เกิดขึ้นกับพระเจ้ามันไม่ได้รู้สึกเสียใจเมื่อเราไม่ได้สัมผัสถึงพระองค์ไม่ได้รู้สึกแย่เมื่อเราไม่ได้พบกับพระเจ้าในการนมัสการหรือเราไม่สัมผัสหรือรับรู้ความสัมพันธ์ทางใจของเรากับพระเจ้ามันไม่มีพระเจ้าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับชีวิตของเราอย่างแท้จริงบ่อยครั้งเราพยายามควบคุมชีวิตของตัวเราเองควบคุมชีวิตตัวเองในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเคยสังเกตไหมว่าตัวเราเองเนี่ยชอบควบคุมชอบการควบคุมชอบการควบคุมในแต่ละวันเราได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระพึ่งความสามารถของตัวเองพึ่งความเก่งสิปัญญาของตัวเองแล้วก็ดูแลสิ่งต่างๆในชีวิตด้วยตัวเองเราสบายใจเมื่อเราควบคุมมันได้ไม่ได้ลำบากใจเลยเพราะรู้สึกว่าเราทำได้รู้สึกว่ามันอยู่ในการคอนโทรลของเราจนวันหนึ่งมันเกิดปัญหาที่ใหญ่มากขึ้นเรารับมือมันไม่ได้เช่นป่วยเป็นมะเร็งหาทางแก้ไขปัญหาไม่ได้มีปัญหาในชีวิตแต่งงานชีวิตคู่มันเริ่มแย่แล้วโอ้เราตกงานเราไม่มีงานทำอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหลังจากที่เราพยายามทำทุกอย่างที่จะแก้ไขปัญหาจนที่สุดแล้วเราตัวเราเองยังไม่มีคำตอบสำหรับปัญหานั้นเราก็หันกลับไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเห็นไหมเราควบคุมมันได้จนเราควบคุมมันไม่ได้แล้วเราจึงอธิษฐานเราจึงขอจากพระเจ้าแทนที่เราจะขอจากพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกมีชีวิตและความสัมพันธ์กับพระองค์หลายปีที่ผ่านมาผมได้เห็นผู้คนแล้วก็สังคมที่มีมุมมองความคิดที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับวิธีการทำสิ่งต่างๆมีการเปลี่ยนไปมุมมองของผู้คนและสังคมเปลี่ยนไปในความคิดต่างๆสิ่งที่เคยคิดว่ามันไม่ใช่ปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่ใช่สิ่งที่คิดว่ามันไม่ดีปัจจุบันกลายเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่กินแล้วเป็นอันตรายปัจจุบันเป็นสิ่งที่กลายเป็นยาบำรุงเป็นอาหารที่ดียอดเยี่ยมมันเปลี่ยนไปแต่พระเจ้าและพระคำของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสำหรับชีวิตของเราแม้ความคิดของคนจะเปลี่ยนแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนเมื่อเราคิดว่าเรารู้ดีที่สุด เมื่อเราคิดว่าเรารู้ดีที่สุดซึ่งมันก็ถือว่าเป็นความยิงสลับชีวิตของเราพระบิดาบนสวรรค์จะทรงยอมให้เราทำสิ่งต่างๆตามวิถีทางของเราที่เราคิดว่ามันดีที่สุดพระองค์จะไม่บังคับหรือยัดเยียดวิถีของพระองค์ให้กับเราพระเจ้าไม่เคยบังคับและยัดเยียดวิถีหรือวิธีการของพระองค์ให้กับเราเพราะว่าเราคิดว่ามันดีที่สุดพระองค์ก็จะให้เราทำเรียนรู้ที่จะเปิดใจของเราต่อพระองค์ด้วยความถ่อมใจด้วยความถ่อมใจทำตามความตั้งใจของพระองค์ที่มีสำหรับเราถ่อมใจอย่าคิดว่าสิ่งที่เราคิดมันดีที่สุดแต่ถ่อมใจที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นเปิดหัวใจของเรามากยิ่งขึ้นและเชื่อสิ่งที่พระคำของพระองค์กล่าว
ไว้ว่าทำให้ชีวิตของว่ามันจะทำให้ชีวิตของเราราบลื่นเมื่อเราเลือกวิถีของพระองค์มากกว่าวิถีของเราทางของพระเจ้าก็ดีกว่าทางของเราความคิดของพระเจ้าก็ดีกว่าความคิดของเราให้เราเชื่อในสิ่งเหล่านี้หากสายตาของเราจับจ้องที่ตัวเราเองเป็นแหล่งกำเนิดหรือเป็นจุดศูนย์กลางทุกอย่างต้องมาจากเรานั่นแหละเราจะเป็นผู้ที่กำหนดเราจะเป็นผู้ที่เปลี่ยน เรากำลังดำเนินชีวิตเป็นเด็กกำพร้าเพราะเด็กกำพร้านั้นจะเป็นผู้ที่กำหนดทุกอย่างโดยตัวเขาเองทุกอย่างจะต้องออกมาจากตัวเขาเพราะนั้นเมื่อถ้าเราเป็นเด็กกำพร้าเราก็ไม่รู้ว่ามีพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเรา เพราะว่าเด็กกำพร้าไม่เคยสัมผัสถึงความรักเด็กกำพร้าไม่เคยมีความรักต้องการให้พระองค์ต้องการให้เรามาหาพระองค์พักอาศัยอยู่ที่บ้านของพระองค์และมองพระองค์เป็นผู้จัดเตรียมมองพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมทุกอย่างสำหรับชีวิตของเขาดังนั้นวันนี้ถ้าเราคิดว่าเรากำหนดทุกอย่างได้เราสามารถที่จะเป็นผู้ที่กำหนดว่ามันควรจะเป็นยังไงเรากำลังดำเนินชีวิตแบบเด็กกำพร้าในชีวิตของเราหลายครั้งเราจึงพยายามที่จะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะเราคิดว่ามันกำหนดได้ทุกอย่างจะต้องออกมาจากเราหลายครั้งเราเองยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ความต้องการของเราได้รับการตอบสนองด้วยวิธีที่ดีที่สุดที่เรารู้ก็คือเราคิดว่าเรารู้ดีที่สุดแล้วเราก็พยายามทำคำว่าได้รับคำว่าได้รับหมายถึงการได้มาจากการดิ้นรนการต่อสู้ดิ้นรนและความพยายามซึ่งนำมาซึ่งความกดดันความเครียดและบางครั้งก็ความกลัวการขาดแคลนก็คือกลัวว่าจะไม่มีมันจึงทำให้เราพยายามดิ้นรนเพื่อจะได้มันมาและเราก็ได้รับสิ่งนั้นแต่กว่าจะได้รับมาเป็นไงเครียดไหมกดดันไหมรู้สึกกลัวไหมว่ามันจะไม่มีกลัวไหมที่จะอดกลัวไหม ที่จะไม่มีสิ่งนั้นในชีวิตของเราสิ่งเดียวที่ผมรู้ได้ก็คือว่าพระองค์สัตย์ซื่อเกินกว่าที่ผมจะจินตนาการได้ในทุกด้านในชีวิตของผมวันที่เราแต่งงานเราก็ได้รับการจัดเตรียมทุกอย่างเราไม่ได้มีความพร้อมที่จะแต่งงานแต่เราก็ได้รับการสนับสนุนได้รับการจัดเตรียมได้รับการซัพพอร์ตมาในทุกด้านในชีวิตของเราเราไม่เคยคิดว่าเราจะซื้อบ้านได้ในฐานะที่เราเป็นสตาฟฟูลไทม์เงินเดือนเท่านี้ยื่นไปมันจะได้บ้านมีหลายคนบอกได้ราคาเท่านี้บ้านได้ไซส์เท่านี้แหละมันมากกว่านี้ไม่ได้หรอกเราก็ตอนนั้นเราก็เชื่อแบบนั้นเราก็ทำแบบนั้นเราก็ได้บ้านไซส์เล็กๆซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์เล็กๆหน้าบ้านกว้าง4เมตรเราก็ยื่นแล้วก็ไปจองเรียบร้อยวัดขนาดรถจะถอยเข้าไปจอดได้ไหม และแล้วพระเจ้าก็มีวิธีการของพระองค์ที่จัดเตรียมไว้ให้กับเราและบ้านมันก็ไม่สามารถสร้างได้ในเวลาที่เราต้องได้บ้านแล้วเราก็ดูอีกโครงการหนึ่งซึ่งมันใหญ่กว่าเดิมจากหน้ากว้าง4เมตรกลายเป็นหน้ากว้าง8เมตร บ้านเป็นบ้านใหญ่ขึ้นเราก็ยื่นกับเขาสิ่งที่อัศจรรย์ก็คือพระเจ้าก็มีวิธีการของพระองค์ก็ปรับฐานเงินเดือนขึ้นมาใหม่ยื่นไปอีกครั้งหนึ่งก็ผ่านได้เราก็เห็นว่านี่คือพระเจ้าที่มีสิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเรา
มันบ้านหลังนี้จึงได้มาแบบเกินความคาดหวังเกินสิ่งที่เราจินตนาการได้ว่าเราจะได้เพราะผู้คนและคนที่มีเงินทั้งหลายนั้นพูดว่าแค่นั้นก็เหมาะสมสำหรับเราแล้วแต่พระเจ้าพระบิดาพ่อของเรานั้นมองว่าอะไรเหมาะสมสำหรับเราเราเป็นลูกของพระองค์ความเหมาะสมอยู่ที่พระองค์เป็นผู้ที่กำหนดไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้ที่กำหนดดังนั้นสิ่งเดียวที่ผมพูดได้ก็คือพระองค์ทรงสัตย์ซื่อเกินกว่าที่ผมจินตนาการได้ในทุกด้านของชีวิตผมพระองค์ทรงอวยพรผมด้วยสิ่งต่างๆเมื่อผมวางใจในพระองค์เมื่อผมวางใจในพระองค์อะไรสำคัญกว่ากันระหว่างพระเจ้าหรือสิ่งของระหว่างพระองค์กับสิ่งของอะไรสำคัญกว่ากันสำหรับชีวิตของเราพระองค์ทรงอวยพรเราด้วยสิ่งของต่างๆให้เราแต่เราต้องไม่ปล่อยให้สิ่งของเหล่านั้นมันใหญ่กว่าพระบิดาของเราใหญ่กว่าพระเจ้าของเราก็คือได้มาแล้วรู้สึกว่าอยู่กับมันมากกว่าอยู่กับพระเจ้าผมได้บ้านหลังนั้นมาผมใช้บ้านหลังนั้นอยู่กับบ้านหลังนั้นมีความสุขชีวิตของผมแต่มันต้องไม่ใหญ่กว่าพระเจ้าแล้วมันต้องไม่ดึงเวลาของพระเจ้าออกไปจากชีวิตของผมผมได้ลูก2คนผมมีความสุขผมสนุกอยู่กับเขาแต่เขาเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยมให้กับเราแต่เขาต้องไม่ดึงเราออกจากพระเจ้าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าพระคำของพระองค์กล่าวใน1ยอห์นบทที่2ข้อ15ว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นมันอ่านแล้วก็ไม่ต้องตีความใดๆเพราะมันพูดตรงๆและชัดเจนดังนั้นการสนองตัณหาของเนื้อหนังของตัวเราเองการมุ่งเอาแต่เรื่องต่างๆและการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องฐานะสถานะหรือความสำคัญของเราในโลกนี้ไม่ได้มาจากพระบิดาของเราการหมกมุ่นอยู่กับสถานะทางสังคมของเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ความสำคัญของเราในโลกนี้จะมีตำแหน่งมีบทบาทยังไงก็แล้วแต่ไม่ได้มาจากพระบิดาของเรามันไม่ได้มาจากพระบิดาของเรามันมาจากเราที่เป็นผู้กำหนดมันมาจากมนุษย์ที่เป็นผู้กำหนดชนชั้นต่างๆมันมาจากการกำหนดของมนุษย์มาจากความคิดถ้าไม่ต้องกลับไปในพระคัมภีร์เราเห็นถึงความรักของพระเจ้าที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราพระองค์รักเราทุกคนไม่ว่าทาสหรือไทยพระองค์ก็รักนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้ามอบให้กับเราพระคัมภีร์บอกเราว่าเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นมัทธิวบทที่6ข้อที่21ทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ไหนใจของเราก็อยู่ที่นั่น เราควรจะตรวจดูจิตใจของเราเป็นครั้งคราวไม่ต้องบ่อยเสมอก็ได้ เพื่อให้เราแน่ใจว่าทรัพย์สมบัติและความรักของเรามุ่งไปที่พระองค์ผู้เดียวไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ประทานให้กับเราไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ประทานให้กับเราถ้าพระเจ้าประทานรถให้กับเรามีรอยข่วนนิดนึงเราโกรธแทบตายบ้านแทบแตกความรักและทรัพย์สมบัติมุ่งไปที่พระองค์ไม่ได้มุ่งมาที่สิ่งที่พระองค์ให้กับเราตรวจดูจิตใจของเราอยู่เสมอพี่น้องครับอย่าให้เรารักมันมากเกินไป การรับเอาเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆการรับจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆสำหรับชีวิตของเราแต่หลายครั้งก็เป็นเรื่องยากสำหรับบางคนที่จะรับสิ่งที่เราต้องมีในการรับของขวัญหรือการรับสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราคือการเอื้อมมือออกไปไม่ใช่อยู่อย่างนี้กอดอกไว้เขายื่นของมาเราก็ไม่สามารถที่จะรับได้
วางตรงนั้นวางตรงนั้นวางตรงนั้นมันบ่งบอกถึงใจเราไม่ต้องการมันบ่งบอกใจเราไม่ต้องการเราต้องแบบเอื้อมมือออกไปแล้วอยากจะรับเอาทันทีหยิบเอามันมาเป็นของเราหยิบเอามันมาเป็นของเราเปิดมันออกเปิดมันออกเพื่อจะรู้ว่าข้างในมันคืออะไรมันมีคุณค่าอย่างมากขนาดไหนสนุกไปกับมันสนุกไปกับมันพระเจ้าใส่ของประทานลงมาในชีวิตของเราเราเอื้อมมือไปเอาไหมหยิบมาเอามันมาเป็นของเราหรือเปล่าเปิดมันออกหรือยังเปิดมันออกหรือยังสนุกไปกับมันใช้มันนี่เล่นอยู่กับมันเพื่อความสนุกไม่ใช่ความเครียดเอามีของประทานการรักษาโรคนี่เชิญเครียดมากตอนนี้ถ้าเรียกมาอธิษฐานเผื่อคนเครียดมากเอ้าแสดงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าให้กับเราว่าเรารู้สึกความเครียดความกดดันที่เกิดขึ้นคำว่ารับคำว่ารับหมายถึงรับเอายอมรับถือไว้เปิดรับหรือโอบกอดมันไว้โอบกอดมันไว้นั่นแหละรับเรารับมันไหมถ้าพระเจ้าให้ความรักกับเราเราโอบกอดความรักนั้นไว้หรือเปล่าเรารับเอามาไว้ในชีวิตของเราไหมจอยเมเยอร์กล่าวแบบนี้ว่าการรับคือการทำตัวเหมือนภาชนะรองรับและเพียงแค่รับสิ่งที่เสนอมาให้เท่านั้นก็พอเป็นภาชนะไม่สามารถปฏิเสธว่าไม่รับเพียงแค่รับเอาสิ่งที่ใส่ลงมาให้ก็พอแค่นั้นแหละพระเยซูเป็นผู้ที่ทำส่วนที่ยากที่สุดเพื่อเราโดยการไปที่ไม้กางเขนเอาชนะความบาปของเราแล้วก็สิ้นพระชนม์แทนเราที่นั่นมันยากที่สุดแล้วเราไม่ต้องตายแบบพระเยซูเราไม่ต้องเดินไปที่ไม้กางเขนเราไม่ต้องเดินไปแบบทุกข์ทรมานแบบพระเยซูอีกแล้วพระองค์ทำเพื่อเราแล้วทำแทนเราทั้งหมดแล้วพระองค์ทำทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับเราเพื่อให้เรากลับเป็นลูกของพระองค์เพื่อให้เรากลับเป็นลูกของพระองค์และรับสิ่งที่เราต้องการจากพระบิดาผู้แสนดีก็คือเรามีหน้าที่ในการไปรับเอาจากพระบิดาเราไม่ต้องทำเพราะพระเยซูทำแล้วเราไม่ต้องทำเพราะพระเยซูทำแล้วส่วนของเราคือการเต็มใจเปิดหัวใจออกเชื่อและรับพระสัญญาทั้งหมดที่เราพบในพระคัมภีร์ที่เป็นพระคำของพระเจ้าสำหรับเราหลายคนยังต้องทำเพื่อจะได้รับแต่พระเยซูทำแล้วการรับจะง่ายขึ้นเมื่อเรารู้จักหัวใจของพระบิดาเมื่อเรารู้จักหัวใจของพระบิดาถ้าเราไม่รู้จักหัวใจของพระองค์เราก็จะทำเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเพื่อเราจะได้ยิ่งเรารู้หัวใจและลักษณะชีวิตของบุคคลคนนั้นมากเท่าไหร่เราก็สามารถไว้วางใจได้ว่าเขาจะทำตามสิ่งที่เขาพูดไว้ได้อย่างแน่นอนได้อย่างแน่นอนวันนี้เรารู้จักหัวใจของผู้ที่เราเชื่ออยู่ไหมวันนี้เรารู้จักลักษณะชีวิตของเขาไหมเขาเป็นยังไงเรามั่นใจไหมว่าเขาจะทำในสิ่งที่เขาพูดไว้ได้อย่างแน่นอนการใช้เวลาทำความรู้จักลักษณะชีวิตและธรรมชาติของพระองค์เพิ่มความมั่นใจและความสามารถของเราที่จะไว้วางใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีมากๆสำหรับชีวิตของเราดังนั้นเรารู้จักพระเจ้าเรารู้จักลักษณะชีวิตของพระองค์เรารู้จักธรรมชาติที่พระองค์ทรงเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นมันทำให้เราสามารถไว้วางใจพระองค์ได้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์พระองค์ทรงดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอย่างดียอดเยี่ยมและเราก็สามารถที่จะไว้วางใจพระองค์ได้เมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านั้นหลังจากหลายปีที่ได้รู้จักหัวใจพระบิดาและมีประสบการณ์กับการดูแลด้วยความรักจากพระองค์ผมมั่นใจว่าพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่ดีมากๆสำหรับผม
เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับชีวิตของผมมันทำให้ผมสามารถที่จะไว้วางใจพระองค์มันทำให้ผมสามารถที่จะเดินไปกับพระองค์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลายครั้งมีหลายอย่างที่เรากล้าเสี่ยงมันไม่ใช่ว่ามีทุกอย่างอยู่ข้างหน้าโอ้โหเตรียมพร้อมให้เราทุกอย่างแต่เราก็เสี่ยงกล้าจะตัดสินใจที่จะเลือกว่าเราจะไปว่าเราจะเดินแบบนี้เพราะเรารู้จักพ่อของเราเพราะเรารู้จักว่าพระองค์เป็นพระบิดาที่ดูแลแล้วก็จัดเตรียมทุกอย่างให้กับเรานั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าพระองค์ดีมากๆตอนนี้ผมสามารถที่จะเชื่อและวางใจและรับสิ่งที่พระองค์มอบให้ได้สำหรับชีวิตของผมผมไม่มีความแคลงใจใดๆกับพระเจ้าในฐานะพ่อแม่ฝ่ายโลกในฝ่ายโลกผมไม่เคยอยากเห็นลูกผมเจ็บป่วยผมไม่เคยอยากจะเห็นลูกทุกข์ทรมานหรือขาดสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเขาเขาไม่มีพระบิดาของเรายิ่งกว่าพ่อแม่ฝ่ายโลกซะอีกพระองค์พูดในลูกาบทที่11ข้อที่13บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์พระบิดาบนสวรรค์ต้องการให้เราได้รับสิ่งที่เราจำเป็นจากพระองค์สิ่งที่จำเป็นจากพระองค์มีอะไรบ้างล่ะที่เราจำเป็นพระองค์จัดเตรียมให้กับเราและมอบให้กับเราศาสนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพยายามของมนุษย์ในการเข้าถึงพระเจ้าสังเกตไหมศาสนาเป็นเรื่องของเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพยายามของมนุษย์ในการเข้าไปหาพระเจ้าหรือเข้าถึงพระเจ้าจึงมีรูปแบบ1 2 3มีการปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้ต้องทำแบบนั้นถึงจะไปถึงพระเจ้าต้องทำแบบนี้ถึงจะไปถึงบรรลุอรหันต์ต้องแบบนั้นต้องแบบนี้มีการหลายอย่างที่เราต้องทำที่จะต้องไปนั่นคือศาสนาแต่ศาสนาคริสต์หรือความเป็นคริสเตียนที่แท้จริงนั้นไหลมาจากพระบิดาเบื้องบนสู่เรามันไหลจากข้างบนลงมาสู่เราในชีวิตของเราลองจินตนาการถ้าวันนี้เรายืนอยู่ใต้น้ำตกน้ำมันก็ตกลงมาเราคิดว่าเราจะเปียกไหมถ้าเรายืนอยู่ใต้น้ำตกเราก็ต้องเปียกอยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันก็แค่ไหลลงมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกนี้มันง่ายมากแล้วถ้าเรายืนอยู่ภายใต้พระบิดาเราก็รับจากพระองค์อย่างเดียวเราก็ไม่ต้องรับจากที่อื่นนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสลับเราเราเห็นภาพของพระบิดาผู้ประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างทุกสิ่งแก่เราอย่างเต็มใจให้กับเราในโรมบทที่8ข้อ32พระบีบอกว่าพระองค์ผู้มิได้หวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือก็คือพระเจ้าไม่หวงพระเจ้าให้ทุกอย่างอย่างด้วยความเต็มใจถ้าพระเจ้าสามารถให้พระบุตรของพระองค์มาตายเพื่อเราได้ด้วยความเต็มใจพระเจ้าก็ให้ทุกอย่างกับเราด้วยความเต็มใจไม่ต้องแบบโอ้ยขอร้องวิงวอนได้โปรดเถอะพระเจ้าให้ผมเถอะมันเหมือนพระเจ้าไม่เต็มใจจะให้เราอ่ะเราจึงพยายามทำแบบเอ้ยเราต้องได้พระเจ้าขอทุบตีตัวเองอดอาหารเยอะๆเพื่อทุบตีตัวเราเพื่อจะได้คำตอบเพื่อจะได้จากพระเจ้า มันเหมือนพระเจ้าไม่เต็มใจจะให้เราเลยเนาะถ้าเราพยายามทำเพื่อจะได้
มันเป็นเรื่องการรู้จักพระลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์ที่พร้อมจะเทพระคุณความรักพระพรและสิ่งอื่นๆของพระองค์มาให้กับเราเรารู้จักพระองค์ไหมเรารู้จักพระลักษณะของพระเจ้าบ่อยครั้งพระบิดามักจะให้ผมกลับไปที่พระคัมภีร์ข้อนี้อิสยาห์30ข้อ15อิสยาห์30ข้อ15พูดแบบนี้ว่าเพราะพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าในการกลับและหยุดพักเจ้าทั้งหลายจะรอดกำลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบและความไว้วางใจและเจ้าก็ไม่ยอมทำตามหลายครั้งเมื่อแบบดิ้นรนพยายามทำสิ่งโน้นพยายามทำสิ่งนี้ทำมากมายเต็มไปหมดเลยในชีวิตโอ้ยวุ่นวายเยอะแยะพระเจ้ามักดึงผมกลับมาที่พระธรรมอิสยาห์30ข้อ15ในการกลับและหยุดพักเจ้าทั้งหลายจะรอดกำลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบและความไว้วางใจแต่ปิดท้ายตกท้ายว่าและเจ้าก็ไม่ยอมทำตามพระเจ้าพูดถึงการกลับมาของเรามาหาพระเจ้าและพักสงบอยู่ในพระองค์พักสงบอยู่ในพระองค์แล้วผมจะได้รับความรอดได้รับการช่วยที่มาจากพระเจ้าในความสงบและความมั่นใจจะเป็นกำลังของผมที่มันเกิดขึ้นสำหรับชีวิตของผมแต่ละคำเหล่านี้เตือนผมว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งกำเนิดทุกอย่างของผมเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยของผมและเป็นที่ผมสามารถพึ่งพาได้นี่แหละหลายครั้งมันทำให้ผมกลับมาหาพระเจ้าทุกครั้งเมื่อมีปัญหามันไม่ใช่ว่าผมไม่มีปัญหาแต่ผมกลับมาแล้วก็หยุดนิ่งในพระองค์ผมพัฒนานิสัยตัวเองที่จะทำให้ร่างกายมันสงบลงโดยหันไปหาพระเจ้าหันไปหาพระองค์เคยไหมมันวุ่นวายเยอะแยะมากมายแทบจะทะเลาะแทบจะต่อยกับลูกหันไปหาพระองค์หันไปหาพระองค์นั่นทำให้ร่างกายเราสงบลงทำให้จิตใจของเรามันเริ่มสงบลงเมื่อผมรู้สึกหนักใจหรือว่าหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความรับผิดชอบใหม่งานใหม่อะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำแล้วต้องทำต้องรับผิดชอบหันกลับไปหาพระองค์สิ่งนี้ช่วยให้ผมตระหนักมากขึ้นถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของผมการได้ยินเสียงของพระเจ้าและรับเอาจากพระองค์กำลังสิปัญญาแผนงานสิ่งที่ต้องทำรับเอาจากพระองค์ในบางครั้งผมนั่งอยู่ในที่ประทับของพระองค์และรับเอาจากพระเจ้าโดยไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้อธิษฐานผมแค่นั่งลงอยู่เฉยๆฟังเพลงนมัสการฟังเพลงบรรเลงเสียงดนตรีหรืออยู่เงียบๆเป็นชั่วโมงหรือมากกว่านั้นมันทำให้รู้สึกว่าได้พักอยู่กับพระเจ้าที่แท้จริงในชีวิตของผมไม่ได้ไปนั่งอยู่ในผับไม่ได้ไปนั่งอยู่ในตลาดที่มีเสียงดังข้ามหัวไปข้ามหัวมาแต่ไปอยู่ที่เงียบๆใช้เวลาอยู่กับพระเจ้ามันกลายเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากๆสำหรับผมที่ไม่อยากจะลืมมันในช่วงเวลาที่มันยอดเยี่ยมแบบนี้แค่อยู่นิ่งๆและรับเอาจากพระเจ้าสัมผัสพระองค์และความรักของพระองค์สำหรับเราในชีวิตของเราแค่นี้ก็สุดยอดแล้วสำหรับชีวิตของเราผมขอแนะนำให้เราได้นั่งและรับทุกสิ่งที่พระองค์ต้องการมอบให้กับเรานั่งนิ่ง
และรับเอาสิ่งที่พระองค์ต้องการมอบให้กับเราแม้ว่าวันนี้เราแต่ละคนจะแตกต่างกันโอ้ยใครจะทำได้เหมือนอาจารย์ล่ะผมก็คิดอย่างนั้นแหละผมก็คิดอย่างนั้นแหละแต่มันก็ทำได้แม้เราจะแตกต่างกันแต่การจัดสรรเวลาและพื้นที่ในการรับจากพระบิดาของเรานั้นต้องเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกสำหรับเราต้องเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับเราเราต้องจัดสรรเวลาจัดสรรพื้นที่ของเรากับพระเจ้าเพราะมันสำคัญมากๆมันสำคัญมากๆการเรียนรู้ที่จะรับความรักจากพระองค์เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำเพื่อตัวเราเองได้ไม่ใช่ให้คนอื่นทำให้กับเราแต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำเพื่อตัวเราเองได้ทำเพื่อตัวเองเถอะรักตัวเองทำเพื่อตัวเองโดยการรับเอาความรักของพระเจ้าถ้าเราคิดถ้าเรารู้ว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้ามีให้กับเราและสำแดงและแสดงออกอย่างชัดเจนสำหรับเราแล้วรับเอาเถอะรับเอาเหอะเมื่อเราได้รับความรักจากพระองค์และเต็มเปี่ยมด้วยของประทานอันดีจากพระเจ้าเราจะพบว่าตัวเราเองจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะมอบสิ่งที่เราได้รับให้กับคนอื่นเราจะตื่นเต้นมากในการที่จะมอบสิ่งที่เราได้รับให้กับคนอื่นจริงๆจริงๆเหมือนเรามาโบสถ์เรามีอะไรจะให้คนอื่นไหมรู้สึกตื่นเต้นไหมวันนี้อยากจะมาโอ้ยพระเจ้าแบบทำอย่างนี้อยากจะให้กับคนอื่นบ้างมันเต็ม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 ไม่ได้บอกให้เป็นคนที่ล้นนะแต่ให้มันล้นออกมาจากชีวิตของเราอย่างเต็มที่รู้สึกว่าโอ้มันสุดยอดแล้วพระเจ้าอยากจะให้มีถ้อยคำอยากจะปลดปล่อยมีอะไรบางอย่างที่อยากจะทำถ้าเรารับอย่างเต็มที่เราจะรู้ว่ามันจะมีบางอย่างไหลออกจากชีวิตของเราเมื่อมันเต็มอ่ะมันก็ต้องล้นออกมาแต่ถ้าเราไม่เคยได้รับแบบจนเต็มสักทีมันไม่มีอะไรจะล้นออกมาให้คนอื่นพอเราให้ไปมันก็ลดลงไปให้ไปมันก็ลดลงไปอ่ะมันจะหมดแล้วพระเจ้าให้มันเต็มอยู่ตลอดเวลาให้มันล้นออกจากชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาหลายคนจึงให้ได้เฉพาะในโบสถ์โอ้ในโบสถ์นะฉันเคลื่อนไหวฉันตอบสนองพระเจ้าเคลื่อนมากๆฉันใช้ของประทานฉันอธิษฐานพอออกจากโบสถ์ไปมันหมดตั้งแต่ในโบสถ์แล้วมันลดลงเรื่อยๆต้องไปในโบสถ์มันก็เลยไม่สามารถล้นออกไประหว่างทางไม่สามารถล้นได้เลยมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตของเรานะที่รับการเติมเต็มจากพระเจ้าอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องปกติในชีวิตของเราที่เราได้เจอกับพระเจ้าและรับจากพระเจ้าอยู่เสมอในชีวิตของเราความรักของพระองค์ก็เติมลงมาในหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราอยู่กับพระองค์เมื่อเราเชื่อมต่ออยู่กับพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างแท้จริงดังนั้นอยากให้เราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับก่อนที่เราจะเป็นผู้ให้ก่อนที่เราจะเป็นผู้ให้ผมเรียนรู้การเป็นผู้ให้ตั้งแต่วันแรกที่เชื่อพระเจ้าก็คือให้ข่าวประเสริฐให้คำพยานชีวิตให้ความรอดกับผู้คนที่เดินออกไปประกาศคุณเชื่อพระเจ้าแล้วคุณต้องประกาศต้องเป็นพยานต้องนำคนมารู้จักพระเจ้านั่นคือการให้ออกไปแต่ผลสุดท้ายวันนึงรู้สึกว่าแล้วฉันให้ไม่ไหวแล้วฉันก็เหนื่อยฉันก็ล้าฉันต้องดูแลต้องอภิบาลต้องสอนพระคัมภีร์ฉันต้องไปเยี่ยมเยียนคนฉันต้องทำทุกอย่างในชีวิตเลยที่ต้องเป็นคนไม่มาโบสถ์ฉันก็ต้องไปเยี่ยมฉันก็ต้องไปตามฉันปฏิเสธไม่ได้เพราะฉันเป็นผู้นำฉันเป็นผู้เลี้ยงแกะฉันต้องทำแล้วยังไงสิ่งที่สำคัญฉันจะต้องเป็นผู้รับถ้าฉันได้รับพอฉันก็จะทำในสิ่งที่ฉันเคยทำมาทั้งหมดโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆแต่ถ้าเราไม่ได้รับอย่างเพียงพอจนมันเต็มออกมาสิ่งที่ทำทั้งหมดหรือทำแค่นิดเดียวเราก็รู้สึกว่ามันแย่แล้วสำหรับชีวิตของเราเราก็จะเห็นว่าโอ้มันแย่เราก็จะบ่น
เราก็จะต่อว่าเราก็จะรู้สึกไม่ดีเราก็จะมองสิ่งนู้นไม่ดีอีกแล้วสิ่งนี้ไม่ดีอีกแล้วคำพูดนู้นก็มีปัญหาฉันต้องรับผิดชอบนี่ฉันก็มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้รับมันไม่ได้รับเวลาไม่ได้รับอะไรก็เป็นปัญหาทั้งหมดใช่ไหมเหมือนเราเคยคิดกันเอ้ยถ้าเราให้ของขวัญคนนี้เราไม่ให้คนนั้นน่ะจะเป็นปัญหาไหมแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะคิดยังไงเขาเป็นเพื่อนกันเข้ามาด้วยกันสองคนเราให้คนนึงไม่ให้คนอีกคนนึงเดี๋ยวเขาก็รู้สึกน้อยใจมันก็เป็นปัญหาดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องรับจากพระเจ้ารับให้ได้รับให้เป็นเพื่อเราจะเห็นว่ามันเต็มในชีวิตของเราแล้วมันให้ออกไปแล้วเราจะเห็นว่ามุมมองความคิดของเราทั้งหมดจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นความสุขมากๆสำหรับชีวิตของเราในการไปกับพระเจ้าในการเดินกับพระองค์อยากให้เราเป็นแบบนั้นอยากให้เราเป็นแบบนั้นเราจึงไม่ได้พูดว่าเฮ้ยทุกคนต้องไปประกาศนะทุกคนต้องเป็นพยานทำไมเราไม่พาคนมาโบสถ์ล่ะทำไมไม่ประกาศทำไมไม่มีผู้เชื่อใหม่เกิดขึ้นไม่มีผู้สนใจนั่นนี่ล่ะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทำสิ่งนี้แต่สิ่งที่สำคัญเราพร้อมที่จะทำสิ่งนี้หรือยังชีวิตเราเติมให้เต็มเพื่อเราจะรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะให้กับคนอื่นมอบสิ่งที่มันมีให้กับคนอื่นมาโบสถ์รู้สึกถึงความตื่นเต้นที่อยากจะให้กับคนอื่นอยากให้อะไรบ้างล่ะมีอะไรที่มาให้คนอื่นได้บ้างบรรยากาศการนมัสการและการเคลื่อนไหวของพระเจ้ามันเต็มไปด้วยสิ่งที่พระวิญญาณทรงให้ลงมาในชีวิตของเราทุกคนมันเต็มไปด้วยความสุขมันเต็มไปด้วยความสนุกที่จะเกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราเพราะมันเป็นของขวัญจากพระเจ้าถ้าเรารับมันเป็นถ้าเราเอื้อมมือไปและเราเปิดมันออกแล้วเราเห็นว่ามันสนุกและกล้าที่จะทำกล้าที่จะใช้มันกล้าที่จะเล่นมันแต่ถ้าเราไม่กล้าจะเล่นมันเราจะเครียดกับมันพอได้เล่นมันสักครั้งหนึ่งก็จะเริ่มสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นแหละคือชีวิตของเรากับพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราสนุกไปกับพระองค์รู้จักพระเจ้ารู้จักพระองค์และเราจะรู้ว่าพระองค์เป็นอย่างไรสำหรับชีวิตของเราสนุกไปกับพระเจ้าสนุกไปกับพระเจ้าอย่าเครียดไปกับพระเจ้าอย่าเครียดไปกับความรู้สึกว่ามันต้องรับผิดชอบมากมายเต็มไปหมดในอาณาจักรนี้ในสิ่งที่รู้จักพระเจ้าพระองค์ไม่ได้คาดหวังอะไรจากท่านขนาดนั้นหรอกพระองค์คาดหวังแค่ท่านเข้ามารับการเติมเต็มจากพระเจ้ารับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับท่านแล้วท่านจะให้คนอื่นออกไปเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้เข้ามาแล้วรับออกจากพระเจ้าแต่เราออกไปทำให้กับพระเจ้าก่อนแล้วเราก็ไม่มีแล้วเราก็ขาดแล้วเราก็หมดไฟแล้วเราก็หมดแรงโอ้แย่แล้วเราต้องไปหาหมอเพื่อทำการเยียวยารักษาไปหาหมอเพื่อฟื้นหัวใจต้องไปรับคำปรึกษาเพราะอะไรก็เราทำเราไม่รับไปที่ไหนมาให้คำปรึกษายังไงเราก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมเราไม่เคยเรียนรู้ที่จะรับเราต้องเปิดหัวใจของเราที่จะเรียนรู้ที่จะรับจากพระเจ้ารับให้ได้รับให้เต็มในชีวิตของเราแล้วเราจะรู้ว่ามันมีความสุขอย่างมากสำหรับวิถีชีวิตในการรู้จักกับพระเจ้าให้เราอธิษฐานกับเจ้าด้วยกันครับ สำหรับชีวิตของเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้จากพระเจ้าเราไม่เคยรับจากพระองค์ให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าให้เราได้บอกกับพระเจ้าสำรวจตัวเราสำรวจตัวเราสำรวจตัวเรามีหลายสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราแล้วเราปฏิเสธมีหลายอย่างที่พระเจ้าให้กับเราแล้วเราก็ไม่เอาเราเก็บมันไว้เราไม่เคยเอามันออกมาใช้มาเล่นให้มันสนุกมีความสุขไปกับมันมีหลายอย่างที่เราให้ความสำคัญมากกว่าพระเจ้าพระบิดาเช้าวันนี้พระองค์เจ้าให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่เราเป็นอยู่ในพระเจ้า
หลายครั้งเรารู้สึกถึงความว่างเปล่าในชีวิตของเราหรือหลายคนรู้สึกถึงความขาดแคลนที่เราไม่มีหรือบางคนรู้สึกถึงความกลัวสำหรับการไม่มีพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเป็นพ่อผู้จัดเตรียมทุกอย่างสำหรับชีวิตของเราของประทานอันดีทุกสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราให้เรารู้ว่าพระองค์ต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราแต่หลายครั้งเราไม่เคยเรียนรู้ที่จะรับเอาจากสิ่งที่พระองค์ให้กับเราเราเป็นเหมือนกับกระต่ายตื่นตูมที่วิ่งไปก่อนทำสิ่งต่างๆอย่างมากมายตะโกนโวกเวกแหกปากออกไปในผลสุดท้ายเราจึงกลับมาหาพระองค์กลับมาดูในจุดที่มันเกิดขึ้นพระเจ้าเช้าวันนี้ให้เรารู้ว่าพระองค์คือคำตอบพระองค์คือแหล่งทุกสิ่งสำหรับชีวิตของเราพระองค์คือแหล่งทุกสิ่งสำหรับชีวิตของเราให้เรากลับมาหาพระองค์และหยุดพักอยู่ในพระเจ้าพักสงบในพระองค์ให้เรารู้ว่าคำตอบความรอดนั้นการช่วยเหลือนั้นมาจากพระเจ้ากำลังของเรานั้นอยู่ในการพักสงบในพระองค์ความไว้วางใจอยู่ในพระเจ้าเมื่อเราได้รู้จักกับพระองค์เมื่อเราได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเจ้าอย่าให้เราละเลยอย่าให้เราหลงลืมว่าเราต้องกลับมากลับมาหาพระเจ้ากลับมาอยู่ในจุดที่พระองค์ปรารถนาให้เราได้อยู่และรับเอาจากพระเจ้ารับเอาความรอดรับเอากำลังจากพระองค์รับเอาความสงบสุขสันติสุขที่เกิดขึ้นในพระเจ้ารับเอาความไว้วางใจในความเชื่อความหวังที่จะเกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความรักสำหรับเราความรักนั้นไม่เคยทำร้ายแต่ความรักนั้นให้สิ่งดีเสมอสำหรับชีวิตของเราขอทรงโปรดให้เรารับเอาจากพระเจ้ารับเอาจนชีวิตของเรารู้สึกถึงการเติมเต็มที่มากล้นในชีวิตของเราเพื่อมันจะไหลออกไปสู่ผู้คนทั้งหลายที่จะได้รับการช่วยเหมือนที่เราได้รับการช่วยพระเจ้าขอทรงโปรดอวยพรเราอวยพรเราในชีวิตของเรามากขึ้นเปิดดวงตาขอให้ข้าได้เห็นพระองค์พระเจ้าผู้อัศจรรย์คำสรรเสริญเป็นของพระองค์เปิดดวงใจข้าจะยอมทำตามพระทัยให้ข้าได้ยินเสียงทุกวันเดินเคียงข้างตามพระองค์เมื่อข้ายกชูมือสู่สวรรค์ขอพระองค์ทรงสัมผัสโปรดประทานความเชื่อยิ่งใหญ่ให้ข้ามั่นใจพระสัญญาข้าจะเพ่งมองดูที่ภาพขอให้ข้าได้รู้จักความอัศจรรย์ความรักยิ่งใหญ่โปรดเติมให้เต็มหัวใจความเชื่อยิ่งใหญ่ให้ข้ามั่นใจพระสัญญาข้าจะเพ่งมองดูที่ภาพขอให้ข้าได้รู้จักความอัศจรรย์ความรักยิ่งใหญ่โปรดเติมให้เต็มหัวใจ
ชูมือสู่สวรรค์ขอพระองค์ทรงสัมผัสโปรดประทานความเชื่อยิ่งใหญ่ให้ข้ามั่นใจพระสัญญาข้าจะเพ่งมองดูที่ภาพพระขอให้ข้าได้รู้จักความอัศจรรย์ความรักยิ่งใหญ่โปรดเติมให้เต็มหัวใจความอัศจรรย์ความรักยิ่งใหญ่โปรดเติมให้เต็มหัวใจด้วยไฟของพระองค์พระบิดาในการกลับมาเป็นลูกของพระเจ้านั้นมันทำให้เราทั้งหลายนั้นสามารถที่จะนิ่งลงและวางทุกสิ่งลงสำหรับสิ่งที่เราพยายามจะทำมันเป็นความมั่นใจในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราพระเจ้าให้เราเป็นลูกชายและลูกสาวของพระองค์เมื่อเราเป็นลูกชายและลูกสาวของพระเจ้านั้นมันทำให้เรารู้ว่าเราสามารถรับเอาจากพระองค์ได้พระองค์เป็นผู้ที่จัดเตรียมสำหรับเราเรามีมรดกทุกอย่างที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายมันทำให้เราทั้งหลายนั้นไม่พยายามที่จะทำเพื่อให้พระเจ้าพอใจหรือให้พ่อของเราพอใจเพราะพ่อรักเราเสมอและพ่อพร้อมจะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเราอยู่ตลอดเวลาพระบิดาให้หัวใจของเราทั้งหลายนั้นเปิดรับในความรักของพระองค์ที่มีสำหรับชีวิตของเราที่มีสำหรับชีวิตของเราเรามีค่าเรามีคุณค่าเราคู่ควรเราสมควรที่จะได้รับสิ่งนั้นเพราะว่าพระเยซูคริสต์ตายที่ไม้กางเขนนั้นเพื่อเราทั้งหลายนี่แหละที่จะคู่ควรที่จะได้รับในสิ่งที่พระองค์ทำไว้เพื่อเราเจ้าขอทรงโปรดอวยพรเราอวยพรเราให้เราเห็นคุณค่าตัวเราเองในความเป็นลูกของพระเจ้าให้เราเห็นถึงสิ่งที่พระองค์ทรงมองเราอย่างชัดเจนสำหรับชีวิตของเราขออวยพรเราทั้งหลายพระองค์เจ้าให้เราทั้งหลายนั้นสามารถที่จะรับเอาจากพระเจ้าอย่างเต็มที่สำหรับชีวิตของเรารับเอาให้เราเป็นผู้รับเพื่อเราจะสามารถเป็นผู้ให้ได้อย่างเต็มที่เมื่อเรามีเราให้เขาได้พระองค์เจ้าขอทรงโปรดอวยพรสำหรับชีวิตของเราในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนสรรเสริญพระเจ้า